เพราะผมจบแค่ป.4ก็ออกอายุประมาณ16 17ก็ทำการเกษตรนะครับเราคิดว่าอนาคตของเราเนี่ยถ้าไม่ทำการเกษตรก็ไม่รู้จะทำอะไรพืชล้มลุกนะครับมันใช้สารเคมีเยอะตอนเช้าฉีดยาตอนเย็นฉีดพวกนี้ต้องตัดไปขายแบบนี้ต้องฉีดวันต่อวันแล้วก็ตัดไปขายเลยแล้วผมดูแล้วว่าเราไปตัดก็เสี่ยงอยู่แล้วถ้าคนทานอีกท้อครับเพราะบางอย่างมันไม่ได้สำเร็จหมดนะครับสำเร็จ60ที่ไม่สำเร็จก็40แล้วก็ต้องทนแล้วก็ต้องปรับปรุงครับก็ตอนที่เรามาปลูกผลไม้นะปลูกไม้ยืนต้นนะครับเวลาเราปลูกเริ่มปลูกเดือนแรกแล้วก็ปลูกพืชล้มลุกอยู่ในช่วงกลางอ่ะช่วงกลางต้นไม้ประมาณ60วันเราก็ได้เงินละไม่ขาดแล้วได้โครงการมาจากราชดำริมีประโยชน์ต่อเกษตรกรจริงๆนะครับหลักๆที่ผมเอามาทำใช้นะครับก็คือทำการเกษตรโดยตรงเลยแทนปุ๋ยเคมีแทนสารเคมีครับทุกอย่างผมแนะนำให้ว่าการเกษตรแบบผสมผสานแบบเราเนี่ยแล้วใช้ไอ้ปุ๋ยหมักทำเนี่ยมันได้ผล 100% เลยนะครับเพราะเราได้รับความรู้จากศูนย์ของค่ายมาอย่างหมู่บ้านรอบศูนย์ตำบลแม่ปุ่งของเราเนี่ยนะครับส่วนมาก 80% จะเป็นคนที่ไปเอาความรู้จากศูนย์มาหมดถ้าเราก็ขยายความรู้ให้คนทั่วไปได้ศึกษาและได้รู้เพราะเราจะไม่มีการปิดบังเลยเราจะบอกต่อไปทั้งหมดที่ศูนย์พัฒนาของค่ายที่ทำให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ของเราเนี่ยยืนด้วยตนเอง